สวัสดีครับก็พบกับพบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะครับจับจุดเทรดประจำวันที่24 ตุลาคม 2561นะครับ ก็เริ่มด้วยภาพรวมของตลาดนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับแม้ดัชนีเนี่ยจะดีดตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดนะครับแต่ก็ไม่สามารถทรงตัวได้จนทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งนะครับในขณะที่ Modified Stochastic อ่อนตัวลงแล้วก็ส่งสัญญาณขายจึงมีแนวโน้มที่ดัชนีวันนี้จะอ่อนตัวลงได้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่ 1,650 จุดนะครับแล้วถัดไปที่ 1,635 จุดนะครับส่วนแนวต้านเราให้ไว้ที่ 1,665 จุดและถัดไปที่ 1,680 จุดสำหรับหุ้นเด่นทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว PTTGC นะครับราคาอ่อนตัวลงมายืนที่แนวรับอีกครั้งนะครับขณะที่ Modify Stochastic มีภาวะโอเวอร์โซเช่นกันนะฮะจึงมีโอกาสที่ราคาจะยืนที่แนวรับดังกล่าวแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นได้นะครับเราให้แนวรับของตัว PTTGC อยู่ที่ 76.50 แนวต้านเราให้ไว้ที่ 79.50 นะครับแล้วก็ถัดไปที่ 80.50 คัทลอสเราให้ที่ 76 บาทตัว MTC นะครับราคาก็สามารถดีดตัวกลับขึ้นได้หลังพักตัวลงมาในตลอดสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาในขณะที่ Modify Stochastic ฟื้นตัวแล้วคาดว่าราคาจะเดินหน้าทำ New High อีกครั้งนะครับเราให้แนวรับของตัว MTC อยู่ที่ 51.25 บาทแนวต้านเราให้ไว้ 54 บาทนะครับส่วนคัทลอสเราให้ไว้ที่ 50.75 บาทตัวสุดท้ายเป็นตัว K-Bank นะครับราคาก็รีบาวหลังลงมาบริเวณแนวรับนะครับในขณะที่เครื่องมือทั้ง2มี Bullet Divergence นะครับแล้วเริ่มฟื้นตัวมีโอกาสที่ราคาจะทำ Bottom Out นะครับแล้วก็เดินหน้าต่อได้นะครับเราให้แนวรับของตัว K-Bank อยู่ที่206บาทนะครับแนวต้านให้ไว้ที่212บาทนะครับถัดไปที่215บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่203บาทนะครับก็จบในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่24 ตุลาคมนะครับ